สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมกฤติศักดิ์นะครับก็ไปลุยต่อนะครับกับสอบกล้องกฤติศักดิ์นะครับโอ้วันนี้ไม่ได้การนะครับเสียงตอนแรกลืมนะครับไม่เป็นไรครับไปต่อแล้วนะไปเลยเราก็สำหรับการสรุปก็จากอันก่อนนะที่มีอะไรมีคนซื้อไฟทองเพียงหนึ่งคนนะครับคนเดียวครับวันนี้นะครับก็มาต่อกันครับกับข้อสอบกพ.ทดลองนะครับที่มีในเว็บไซต์ครับข้อ 2.3 นะครับการสรุปความจากสัญลักษณ์นะครับข้อนี้เป็นข้อที่งงมากนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าข้อสอบมันผิดนะครับหมายถึงว่า choice นะครับมันผิดนะครับมันไม่มีตัวถูกนะครับผมจะบอกครับว่าทำยังไงนะที่จริงไม่ยากนะครับแต่ว่าถ้าหาใน choice มันจะผิดนะผมก็งงว่าทำไงทำตั้งนานนะไปมาปุ๊บไปผมไปหานะในเว็บนะครับว่าเขาทำกันยังไงวะทำไมผมทำยังไงก็ไม่ถูกสักทีผมไม่น่าตรรกะผิดนะแค่นี้เองนะครับก็ทำไปทำมาไปหามาปุ๊บเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมมีแต่คนว่าผิดทุกคนเลยนะครับก็ไม่มีใครว่าถูกเลยนะครับหาตั้งนานนะครับโอเคนะก็ไปดูกันนะครับข้อนี้นะครับโอเคนะไปรอไปดูกันนะครับไปเลยนะครับมาเลยนะครับนะครับนี่นะครับมาแล้วนะครับเรามา analyze ก่อนนะครับก็คือวิเคราะห์นะครับว่าอย่างไรนะครับA B C D นะอันแรก E C E F G นะครับ C ใช่ไหมมีตัว C นะครับคือลิงก์อันนี้นะครับใช่ไหมลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับ B เท่ากับ C นะแปลว่าเราใช้ B ใช้ C มันเหมือนกันนะเพราะมันเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นนะก็ไปดูเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเราก็จะแรงค์นะครับหรือว่าเราจะเรียงลำดับมันนะครับตามความมากความน้อยนะครับตอนแรกเราไปดูเลยนะครับ B น้อยกว่า A แปลว่าอะไร B กับ C เท่ากันนะครับผมจะทางนี้มากนะทางนี้ทางข้างหลังน้อยนะครับข้างหลังน้อยนะครับก็เป็นส่วนน้อยไปนะครับเอา B กับ C ก่อนเท่ากันนะครับอะไรนะ A มากกว่านะแปลว่า A มากกว่านะครับก็น่าจะอยู่ตรงนี้นับ A นะครับ A นะมากกว่าอะไรนี้ C น้อยกว่า D นะครับแปลว่า D ก็มากกว่าเหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้มากกว่าเท่าไหร่นะโอเคนะครับอันนี้คือตามลำดับนะครับตามลำดับนะครับทุกตัวแปรมีค่ามากกว่า0ครับอันนี้ไม่ต้องสนใจมากนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับฝั่งนี้นะครับอะไรนะ FC น้อยกว่า F F น้อยกว่า G นะครับเราก็มี F อีกตัวหนึ่งนะครับ F ตรงนี้นะครับตรงนี้นะก็น้อยกว่า G นะครับหรือเท่ากับด้วยนะครับตรงนี้ครับโอเคครับมาตรงนี้นะครับมาใส่ลูกศรให้หมดนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับมี3อันแล้วนะครับอันสุดท้ายนะครับ C น้อยกว่า D นะครับแล้วตรงนี้นะน้อยกว่า B เอ้ยมากกว่า B มากกว่า E นะครับ E ครับพูดผิด E มากกว่าหรือเท่ากับนะครับ E นะครับถ้าเราเรียงเป็นลูกศรไอ้ตัวเนี้ยนะครับไอ้ตัวน้อยกว่านี่ครับมันจะง่ายนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันเรียงลำดับเลยนะครับไปกดเลยแป๊บนึงนะครับปรับยังไงปรับยังไงลบใช้นี้ลบได้ปะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมข้าพเจ้าลบไม่ได้ไม่ใช้นี้ไม่ได้แล้วงงครับเห็นได้แล้วครับเกิดปัญหาแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเรามีอะไรก็ใช้นั้นไปครับโอเคครับไม่เป็นไรนะครับเรามาดูต่อนะครับเดี๋ยวผมค่อยจัดการมันครับก็คือเราให้เราใช้นี่นะครับเครื่องหมายน้อยกว่านะครับแล้วมันจะใช้ง่ายนะครับเช่นแบบนี้นะครับ e นะครับแม็กน้อยกว่าเท่ากับ b c นะครับตรงนี้นะครับก็มี3มันนะครับ1 2 3นะครับ d a f g นะครับโอเคนะครับแบบนี้นะครับก็เราก็จะรู้นะครับว่าอันไหนน้อยกว่ามากกว่ากันนะครับโอเคนะข้อแรกครับข้อแรกสรุปถูกต้อง G มากกว่า C หรือเปล่า G มากกว่า C แน่นอนนะเพราะอยู่ทางขวาของ C นะครับก็ค่าเลยครับ C น้อยกว่า A หรือเปล่า C นะครับน้อยกว่า A เหมือนกันนะครับโอเคถูกทั้ง2อันเลยนะครับอันแรกงงไหมดูตรงนี้ก็ได้นะครับว่า C น้อยกว่า A แค่นั้นนะครับงงไหมงงผมก็งงกันนะถูกทั้ง2อันเลยนะครับข้อที่2นะข้อแรกสรุปถูกต้อง F น้อยกว่า F น้อยกว่า E ใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะเพราะว่า F มากกว่าทางขวานะครับโอเคนะครับอันต่อไป B มากกว่า G หรือเปล่า B มากกว่า G หรือเปล่าน้อยกว่าแน่นอนนะเพราะอยู่ทาง G มันอยู่ทางขวาของ D นะครับโอเคนะครับอันนี้คือมากนะครับฝั่งนี้นะคือมากครับฝั่งนี้คือน้อยนะครับเรียงกันใช้ลูกศรเดียวกันนะเราจะดูง่ายนะแบบนี้นะครับโอเคนะครับแปลว่านี่ผิดทั้ง2ข้อเลยนะโอเคนะครับข้อต่อไปนะข้อสรุปใดถูกต้องA น้อยกว่า D A น้อยกว่า D หรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะครับเพราะว่าทั้ง A ทั้ง D
นะครับมันมากกว่า B และ C นะครับมันมากกว่า B หรือ C นะครับเพราะว่ามันเท่ากันนะ B กับ C แต่ว่ามันไม่บอกมากกว่าเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเปรียบเทียบได้นะตรงนี้ก็ไม่รู้นะครับตรงนี้ไม่รู้นะครับว่าเท่าไหร่นะอันต่อไป G มากกว่า A G มากกว่า A หรือเปล่าครับอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้อาจจะมากกว่า C 100นะครับอันนี้อาจจะมากกว่า C แค่1อันนี้มากกว่าแค่1ครับก็แปลว่าตรงนี้มากกว่าแค่มากกว่า C แค่2นะ G มากกว่า C แค่2แล้ว A มากกว่า C แค่100นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับคำตอบคือไม่รู้นะครับว่าทำไมมันมีช้อยส์มาแบบนี้นะผมก็หาตั้งนานนะว่าทำไมผมทำผิดหาตั้งนานนะครับโอเคนะครับก็เอ้ยวะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไรนะครับเราก็ทำไปนะครับเกิดอะไรขึ้นกับเราเดี๋ยวไปดูใหม่ก่อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปต่อกันนะครับข้อต่อไปนะครับ5นาทีเองต่อไปนะครับการสรุปเหตุผลเชิงตรรกะนะครับถ้าใช้นี้ไม่ได้ผมงงเลยเนี่ยต้องเสียบใหม่นะครับว่าใช้ได้หรือเปล่าครับโอเคบางทีมันบางทีมันรุนรวนนะครับบางทีโอเคไปเรานะครับทำกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะข้อนี้นะโจทย์ยาวแล้วข้อนี้อ่านใช้เวลาอ่านนิดนึงนะครับที่จริงวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือเราอ่านแล้วเราไปดูโจทย์ทันทีครับอะไรนะไปอ่านช้อยส์ก่อนนะครับประมาณนี้นะครับบางทีเราจะรู้แล้วว่าบูทูธคืออะไรอะไรเหมือนข้อแรกครับบูทูธคืออะไรไม่เป็นไรครับเราไปดูข้อต่อไปอ่านนะครับเขารู้เรื่องเลยนะครับโอเคไปโอ้ผมทันไลน์โอเคข้อนี้นะครับไปดูกันครับบูทูธครับอ่านเลยนะครับ 2.4.1 นะครับบูทูธคือคลื่นสัญญาณนะคลื่นสัญญาณวิทยุชนิดหนึ่งที่ทำให้อุปกรณ์ไอทีต่างๆเช่นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ PDA PDA คืออะไรไม่รู้แต่ก่อนนะครับเพราะมันจะเรียกว่า PDA เดี๋ยวนี้เป็นสมาร์ทโฟนหมดแล้วให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลถึงกันและกันแปลว่าอะไรโทรศัพท์มือถือเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับ PDA PDA เชื่อมต่อมือถือนะครับโดยมีรัศมีการส่งข้อมูลอยู่ในระยะ10เมตรนะครับข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้นครับไปดูข้อแรกกันนะครับไปดูข้อแรกครับอุปกรณ์ไอทีที่ใช้กันส่วนใหญ่มีบลูทูธเราจะรู้ได้ไงเราจะนับยังไงถ้าว่าส่วนใหญ่เราไม่รู้ใช่ไหมครับข้อสารผิดนะครับง่ายไหมครับเพราะว่าอะไรอุปกรณ์ไอทีมีอะไรบ้างเคเบิลไอทีหรือเปล่าเฮ้ยมันว่ายังไงไอทีไอจอยเนี้ยนะครับที่ผมมีไอทีหรือเปล่าแต่มันใช้บลูทูธนะวันนี้อ้าวก็ได้อ่ะกล้องนะครับกล้องนะครับเว็บแคมนะครับที่ผมมีนะครับเนี่ยไอทีหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นี่อันนี้ใช้สายนะไม่ใช่ไม่ใช้บูทูธเพราะฉะนั้นนะครับเราจะพูดได้ไงว่าส่วนใหญ่ไม่ได้นะครับเพราะนั้นผิดนะครับต่อมานะครับถ้าอุปกรณ์ไอทีใดสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกันได้แสดงว่าอุปกรณ์ไอทีนั้นมีบูทูธถูกหรือเปล่าข้อนี้ไม่ถูกนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าไออุปกรณ์ไอทีนะครับมันเชื่อมต่อกันได้ก็จริงครับแต่มันมีวิธีการเชื่อมต่อหลายอย่างครับ Wi-Fi บูทูธเคเบิลสายแล้วมีอะไรไม่รู้รับสัญญาณขึ้นอันนี้ขึ้นวิทยุใช่ไหมมีอะไรขึ้นดาวเทียมขึ้นดาวเทียมก็วิทยุหรือเปล่ามี FM AM อะไรพวกนี้นะโอ้โหเยอะแยะนะครับเยอะแยะมากมายนะครับไม่ใช่แค่บลูทูธเท่านั้นนะพอฉะนั้นผิดครับข้อนี้ไปดูข้อต่อไปนะครับไปดูข้อต่อไปนะครับถ้าอุปกรณ์ IT ใดไม่มีบลูทูธแล้วนะครับอุปกรณ์ IT นั้นจะไม่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้ก็บอกไปแล้วนะเมื่อกี้นะครับว่าอุปกรณ์ IT นะครับมันมีวิธีเชื่อมต่อได้หลายอย่างนะครับ Wi-Fi ใช้สายเชื่อมต่อก็ได้นะเพราะฉะนั้นไม่มีบลูทูธไม่จำเป็นที่จะไม่เชื่อมต่อถึงกันและกันได้นะครับผมมีเนี่ยครับผมยังไม่เห็นต้องใช้ Wi-Fi เลยนะครับนี่นะครับแอปเล็ตผมก็ใช้สายนะครับมาต่อสายคอมนะครับแล้วบางครั้งมันเน่าๆมั่งอะไรมั่งนะก็ไม่รู้ของมันนะโอ้ยเกิดอะไรขึ้นโอเคครับเพราะฉะนั้นนะครับคำตอบแต่ว่าเราต้องอ่านกันนะว่าคำตอบนี้ถูกหรือเปล่านะครับโอเคครับคลื่นสัญญาณวิทยุชนิดหนึ่งที่ทำให้อุปกรณ์ไอทีสามารถเชื่อมต่อกันได้คือบลูทูธต้องนะครับชนิดหนึ่งเท่านั้นนะครับใช่ไหมทำให้เชื่อมต่อได้แค่นั้นนะครับก็ได้นะครับโอเคนะมาดูข้อต่อมาครับผิวของคนเราแตกต่างกันจึงต้องการดูแลที่แตกต่างกันแน่นอนนะถูกต้องนะเพราะว่ามันแตกต่างกันก็ต้องการดูแลต่างกันการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผิวมีความสำคัญอย่างมากในการช่วยยืดอายุผิวและความงามให้อยู่กับคุณอย่างยาวนานนะครับโอเคครับข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้นนะครับโอเคครับ
ข้อความมันดีนะครับไปดูข้อแรกนะครับว่าตรรกะถูกหรือเปล่าครับโอเคครับข้อแรกผิวของคนเราต้องการการดูแลที่แตกต่างกันเพราะผิวของเรามีความแตกต่างกันบ้ามันต้องรู้นะว่าไหนเป็นเหตุเป็นผลนะครับอันไหนมาก่อนกันนะครับเราต้องเข้าใจนะครับว่าไหนมาก่อนกันเราจะรู้ได้ไงนะครับว่าผิวของเรานะต้องการการดูแลต่างกันถ้าเราไม่รู้ว่าผิวเราเป็นชนิดไหนนะครับเพราะฉะนั้นครับเราต้องรู้ว่าผิวเราเป็นชนิดไหนก่อนครับเราถึงจะรู้ว่าเราต้องดูแลยังไงนะไม่ใช่เราต้องดูแลยังไงก่อนถึงจะรู้ว่าเราผิวเราชนิดไหนอันนี้ผิดนะครับเพราะเราต้องรู้ว่าผิวเรานะครับมีความแตกต่างกันก่อนนะครับก็คือเป็นชนิดของสิ่งที่เราจะใช้ก่อนครับแล้วเราเข้าไปดูว่าดูแลยังไงนะครับโอเคนะเพราะนั้นครับอันนี้กลับกันนะถ้ากลับกันได้นะครับโอเคอันต่อมาเพราะผิวคนเราต้องการการดูแลที่แตกต่างกันดังนั้นผิวของเราจึงแตกต่างกันอันนี้คล้ายๆกับอันแรกนะครับไอ้บ้ามายังไงไม่รู้ครับมันเพราะก่อนเลยนะครับโอเคครับต่อมานะครับอันที่3นะครับถ้าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมกับผิวข้อมูลนั้นจะไม่สวยงามนะครับอันนี้ก็ผิดนะครับไม่ทุกคนที่ดูแลเหมาะสมกับผิวนะครับแต่ก็สวยได้นะครับแล้วแต่คนนะครับซึ่งผมเองนะครับสิวก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เห็นไหมเห็นหรือเปล่าไม่ค่อยได้ดูแลอะไรเลยนะครับก็ใช้ปกติทั่วไปนะครับไม่ได้ใช้อะไรแตกต่างไม่ได้ใช้อะไรดีไม่ได้ทาครีมอะไรมากมายนะครับไม่เห็นจะดูแลอะไรนะครับก็พอได้นะครับก็ไม่ถึงกับดีมากนะครับแล้วโอเคนะครับพอใช้ได้นะครับเรียนครับข้อสุดท้ายถ้าผู้ใดมีผิวสวยงามแสดงว่าผู้นั้นใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผิวอันนี้ก็ไม่จำเป็นเสมอไปนะครับแล้วไหนถูกวะเฮ้ยเดี๋ยวไปนึงไปอ่านใหม่ก่อนนะครับข้อ2เพราะผิวของคนเราต้องการการดูแลที่แตกต่างกันต้องการการดูแลแตกต่างกันนะครับผิวของคนเราต้องการการดูแลที่แตกต่างกันเพราะผิวของเรามีความแตกต่างข้อแรกถูกทำไมเราอธิบายตั้งนานเป็นบ้าเฮ้ยทำไมผมทำผิดนะครับเฮ้ยคิดใหม่นะคิดใหม่เมื่อกี้พูดผิดนะครับไอ้ที่พูดข้อแรกนี่คือข้อ2นะครับเอาใหม่ผิวของคนเรานะต้องการการดูแลแตกต่างกันนะครับเพราะว่าผิวของคนเรานะมีความแตกต่างกันนะครับโอเคนะขอโทษด้วยนะครับสำหรับความมึนความงงนะครับขอโทษจริงๆนะครับโอเคนะครับก็ไปนะจบนะครับเรียบร้อยนะครับก็ไปดูรับ4กับ1นะว่าถูกหรือเปล่านะครับโอเคนะครับ4กับ1สาธรรมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนี่ยแหละครับคือเนี่ยนะครับต้องนะครับเนี่ยแหละคือข้อดีนะก็คือถ้าสมมุติอ่านเร็วหน่อยก็อ่านให้หมดนะครับให้หมดทุกข้อนะมันจะได้ทำให้เราเอ้ยถูกหรือเปล่าพิจารณาทุกข้อนะไม่ใช่เหลือข้อหนึ่งนะปุ๊บกาเลยนะอันนี้อาจจะทำให้คุณผิดได้นะโอเคครับเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณมากนะที่ชมนะเจอกันใหม่นะในวิดีโอข้างหน้านะกับกพสอบกพกิตติสันบ๊ายบายสวัสดีครับวันนี้ไอ้นี่ไม่ดีเลย iPad เราไม่รู้เป็นไรนะโอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ่นๆซะหน่อยนะ